รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดยลักตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ซีนิเคอร์เวิลด์ประเดิมความฮอตของเดือนเมษาด้วยการพาไปเที่ยวรูทอีสานบ้านเฮาติดตามความเขาใหญ่ความมั่นหนาความเทยที่ยังไม่เคยลดลงเลยสักนิดเลยเด้อเอายาวไปเด้อนายเอ้ย เทยเที่ยวไทยมากันหมดเนี่ยเขาอยู่ข้างในกันหมดแล้วยายออกตัวพึ่งเอาคุ้มจ้าต่เอาอะไรมาให้กูต่เอาอะไรมาให้กูทำไมทำไรคุ้มจ้าไม่รู้เรื่องหน้าตาฉันดูตื่นหรือยังสดใสไม่ได้ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยหรอไม่ได้ขึ้นเล่นหรอตอนนั้นฉันรอในรถนะเพราะยังฉันก็ไม่เล่นแล้วไงสวัสดีค่ะอีกคนละไปเจอกับเพื่อนๆด้านในเนาะเลวไรจริงๆเราต้องเดินเข้าไปข้างในลึกเลยเหรอประมาณ5กิโลอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวจะไปเอาไม้งามก่อนตั้งชื่อหมู่หลังตั้งชื่อหมู่หรอหรือยังนะตั้งชื่อหมู่หรอนกแซงแซวนกแซงแซวเธอเจ้าไทยเดอะรูทนะคะค่ะอ๋อฝากอีกนิดนึงรูทสะกดว่า R O U T E รูทที่แปลว่าเส้นทางนะคะไม่ใช่ R U D E ที่แปลว่าหยาบคายนะคะวันนั้นกูเป็นมาตลอดเจอเดี๋ยวทายเดือนเมษายนแต่ก็อาจจะเข้าแบบเอ๊ะจะต้องไปทะเลดับร้อนแน่เลยอะไรอย่างงี้เราไม่ทำพอพี่ไปมาแหมบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแม่คนก็ไปแห่อยู่กันแต่ในทะเลสิเราจะมาภาคอีสานเราจะจุดหมายปลายทางเราจะไปอยู่ที่อีสานใต้คือเราจะไปแบบตรงชายไปดูเขาเรียกว่าเอาเป็นปราสาทปราสาทหินละไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะกลัวตัวเองอ่ะพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้เราจะออกเดินทางจากกรุงเทพฯแล้วไปที่อีสานใต้ซึ่งเดสติเนชันแรกที่เรามาแวะระหว่างเส้นทางนี้ก็คือนครราชสีมาหรือเรียกว่าประตูสู่อีสานโคราชเรามาเที่ยวที่ไหนคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโคราชเราก็มาเที่ยวหลายบ่อยแล้วเหมือนกันเนาะบ่อยมากนึงไม่ออกบอกโคราชเหมือนกันนะเนี่ยก็จริงแต่ว่าตอนนี้มาอีกที่หนึ่งก็มีที่เที่ยวใหม่เกิดขึ้นอีกเรียกว่า Cynical World แบ่งเป็นโซนสวนสนุกกับโซนสวนน้ำเขามีทั้งโซนสายพาร์คที่เป็นสวนสนุกมีโซน Splash World ที่เป็นสวนน้ำแล้วก็มี Midwest Carnival ด้วยส่วนสวนสนุกอันเนิร์ฟสวนน้ำและสวนสนุก Cynical World เขาใหญ่ตั้งอยู่บนถนนธนราชบริเวณทางขึ้นเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่กว่า130ไร่ถือเป็นอาณาจักรของความสำราญที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันเขียวขจีโอ้ยอย่างสดชื่นเลยเด้อเอาคุณที่ได้เพลิดเพลินไปกับสวนสนุกไลฟ์พาร์คโอ้โหมีกิจกรรมผจญภัยระดับโลกพร้อมให้คุณได้สนุกกับเครื่องเล่นมากกว่า20ชนิดชุ่มฉ่ำกับสวนน้ำสเปรชเวิร์นสวนน้ำระดับเวิร์นคลาสแห่งแรกในบรรยากาศขุนเขาธรรมชาติพร้อมเครื่องเล่นกว่า15ชนิดเลยเด้นายและเดินช้อปปิ้งชิวๆที่กรีนเนอรี่พาร์คมอลล์โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวนักช้อปปิ้งเลยก็ว่าได้เลยเด้สมกับชื่อไอติมผัดเลยทำไมบอกอยากจะกินยังไม่เปิดผัดไปก่อนเอาไปผัดมาตั้งบ่ายสองไม่ใช่กูบอกให้มันแปะตรงนี้แปะตรงนี้มันก็หลุดสิอีจัดอย่าด่าจัดตอนนี้จัดมีความลำใหญ่ระดับ7อยู่อะไรนะความอะไรนะเครียดระดับ7เครียดแล้วหายเครียดแล้วได้กินข้าวหรือยังข้าวยังเมื่อวานผัวไม่ให้กินปาไม่มาส่งเมียมาแทนลงสเตตัสด่าผัวตลอดพอเข้าไปด่าอย่างนี้บอกไม่ใช่เรื่องนี้มีหรือมึงมีผัวหลายคนม้อนก็เห็นอยู่ว่าด่าผัวก็เห็นอยู่ว่าด่าผัวไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปามึงมีผัวหลายคนเหรอใช่เรียนคณะกรรมการและท่านฝ่ายค้านที่ไม่เห็นเหมือนกับดิฉันเลยแม้แต่น้อยกรอนกรอนต้องมีกรอนอันวารีมีมากในหนองน้ำพอแล้วจบ
แต่งไม่ทันใช่ไหมแต่งไม่ทันแต่งไม่ทันรอเดียวแต่งไม่ทันเอาฝ่ายค้านค่ะพอคุณท่านเรียกมาร้องทุกข์เส้นสุโขทัยมีอะไรหรือไปเจนนี่ไปเร็วแหย่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 ฝ่ายแดงฝ่ายทุนแหย่แหย่แหย่ไข่ทองมาแล้วจ่ายเต็มกินไหมใส่รสเผือกวานิลาอันเนี้ยเขาให้ตีครั้งเดียวนะเขาไม่ให้ตีหลายครั้งทำไมเขาเรียกว่าอะไรตีละครั้งตีละครั้งตีอะไรครั้งไม่ได้ใครตีละครั้งพอไปขึ้นรถไฟดีกว่าทุบเร็วทุบรถไฟไม่ใช่รถเจ็ตมันทำด้วยเหล็กสึกสึกสึกชาเออรถเจ็ตไม่ใช่รถไฟมันทำด้วยมันกึ่งกลางกึ่งกลางแล้วจะดังสุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกจุดคนแจ้วกิ่งก้านใบเชิบเชิบใบก้านกิ่งเอ้ยกิ่งก้านใบเชิบเชิบใบก้านกิ่งเออจะทำไอ้ยักษ์ไอ้ผ่าโอ้มึงขาผีขาดูผูกแผลจมูกเอาไว้ดูผีกดเอาไว้ชิงโชคกดเอาไว้ชิงโชคไว้องค์กับของคนไทยชอบเพลงสุดท้ายจังหาซื้อได้ไอจูนได้ไหมล่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม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 ปากปากปากกะลีกะลีกะลีอมอมอมปากอมอมคุณว่าสมหวยแล้วนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงเปลี่ยนเลนเป็น18บวกนะคะเราต้องมีถามว่าเราจะได้ไม่เกรงด้วยแม่ตรงนี้ตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกแล้วจะได้เห็นเข้าคณะนี้นี่อันนี้มันไม่ใช่สนามมันมีให้เล่นทั้งแบบเป็นรถโกคาร์ทแล้วเป็นรถแบบสองพวงมาลัยไปถามมาแล้วคือมันจะมีคน2อันเนี่ย1คนต้องเป็นคนที่ขับแข็งจะเป็นคนเหยียบคันเร่งแต่ว่าพวงมาลัยมันไปด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรให้คนที่ขับแข็งเป็นคนเหยียบคันเร่งพวกเธอ3คนอ่ะเอาหน่อยออกกันใครออกต้องมานั่งคันที่ฉันถือพวงมาลัยทุกคนดิต้องคนอื่นอ่ะทุกคนทุกคนอ่ะได้ๆมาปุยปุยมาปุยอาสยามมาเลยหลานรักหลานรักคุณยายได้ขับรถให้หลานนั่งชมวิวอ่ะยงยุทธไม่อยากนั่งกับยายตอนนี้คำพูดของแม่ลอยมาเลยค่ะยังไงคะคำพูดที่แม่พูดกับหนูหลังจากรถล้มเมื่อวานนั่นก็คือคราวหลังก็ระวังด้วยบ้านแม่ยังไม่เสร็จยายแม่กลัวว่าเจนนี่จะไม่ได้หาเงินส่งบ้านให้แม่โก้เป๊ะแล้วทำไมไม่เบรกอะเบรกเบรกแล้วเบรกแล้วแต่มันไม่หยุดทำไมไม่ชะลอมาตั้งแต่ตรงนั้นชะลอแล้วนี่ถอนคันเร่งมาตั้งแต่โค้งนู้นแล้วนี่นี่ขับไปซะเอาไปหล่นมาทำเรียกไปอยู่รอบนึงมีอยู่รอบนึงเจ๊งมวกมวกอีเชนดึงยายขับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพิ่งไปสิทำไมดูพิการเอารองเท้าหน่อยรองเท้าติดเลยเกรงเหยียบเบรกไปเดี๋ยวไปเล่นต่อเพราะว่าในโซนเนี่ยเขามีเขาบอกว่ามีเครื่องเล่นทั้งหมด20ชนิดพอที่เนี้ยกว้างถึง42ไร่ที่สำคัญไม่ต้องกลัวเพราะว่าติดตั้งด้วยระบบความปลอดภัยแบบสากลแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความปลอดภัยให้ด้วย42ไร่นี่คนที่ควบคุมนี่เป็นขุนหรือว่าเป็นภรรยาจัดดีนาเยอะจัง42ไร่มันรู้เตี้ยกว่าอีกประมาณ2นาทีอะฮะ2นาทีเองค่ะ2นาทีได้สวัสดีค่ะเขาบอกว่าจับแน่นๆมันจะกระชากแรงหน่อยแต่ละ
เยอะก็ได้คุยกันดีๆคุยกันดีๆไม่ชอบไม่ชอบไม่ลามแมวไม่ได้ลามแมวยังงั้นยังไม่พอโอ้ยแดดร้อนแบบนี้หน้าฉันเยิ้มหรือเปล่าไหนดูสิอะไรทำไมยังเป๊ะเวอร์อยู่ล่ะเพราะนี่ไง Nivea Sun Protect and White Oil Control Serum SPF 50+ PA++ สูตรใหม่นวัตกรรมกันแดดควบคุมความมันเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวแถมยังปกป้องรังสี UVA 1ต้นเหตุของฝ้าแดดต่อให้แดดร้อนแค่ไหนหน้าก็ไม่มันเมคอัพก็ไม่เยิ้มผิวก็ไม่อุดตันหน้าที่โบ๊ะมาก็เลยอยู่ทนนานล็อกหน้าให้เป๊ะแล้วบอกเลิกมันซะเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงซีนิเคิลเวิลด์ศูนย์รวมความสุขสนุกไม่รู้จบซีนิเคิลเวิลด์ it's happening เผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทย Cynical World ศูนย์รวมความสุขสนุกไม่รู้จบ Cynical World It's happening ขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีมันต้องนั่งสองคนซึ่งคนหนึ่งจะเป็นคนขับอีกคนหนึ่งเป็นคนยิงมาคันละคนเลยไม่ได้หรอถ้าคนละคนต้องทั้งมือขับด้วยแล้วยิงด้วยก็จะยากกว่าหน่อยถ้ารู้แล้วมีทีมสีชมพูกับสีม่วงนะแยกลำเรือเลยนะทีนี้นี่ไหมเชื่อเขาไม่ใช่แบรนด์เนมแพ้ไม่ต้องมันกลัวมันจะเสียหายโอ้ยเยปุยเขาบอกเยปุยเขาบอกว่าวันนี้เขาแต่งตัวแบบชมพูอารยาข้างบนสีเข้มข้างล่างยีนกูดูรู้เราไม่เหมือนสักนิดเดียวเลยที่บอกว่าเดี๋ยวก็แห้งยืดอย่างเงี้ยปอด3ชั่วโมงยังไม่แห้งนึกว่าแบบเบาๆน้ำเบาๆอะไรอย่างเงี้ยกระเซ็นกระเซ็นอยู่อย่างเงี้ยพี่ตาไปแล้วครั้งแรกมานี่เข้าปากเลยเข้ามาโซน Splash World แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวนน้ำท่ามกลางขุนเขาจะมีเครื่องเล่นทั้งหมด15ชนิดเธอบางอันนี้ดูแล้วอีเนี่ยเดาไม่ถูกเลยอ่ะที่หมื่นปีมันเราจะมาถึงจะถึงปลายมันวะนี่เครื่องเล่นหรือว่ากอดดอกทอเนี่ยทำไมคนเข้าไปแล้วมันต้องวนเวียนหรือไง อันนี้มันน่ากลัวไหมอ่ะหรอกระดานนี่เป็นสามอันที่สามอันนี้หรอหรอแล้วซื้อชุดที่ไหนอ่ะชอบมันดีมันดูเก๋เนาะมันเก๋เนาะแล้วขอรูปหน้าทองเนี่ยและสักที่ไหนอยากจะสักบ้างเก็บแขนและมือให้อยู่ภายในรางน้ำตลอดเวลาอ้าวเราต้องไปที่คิงคาเวอร์อะไรเงี้ยอ้าวแล้วตัวเราอยู่นี้อ่ะทำไงดีอ่ะสวัสดีค่ะพี่ใจไม่ดีแล้วอ่ะเจอเป็นแรงหน้าแดดทุกทีใช้เรือนี้ที่คอยตลอดไม่ถึงนาทีหรอแล้วตอนนี้มันจะหมุดมันจะติ้วมันจะติ้วกี่รอบก็แล้วแต่ถ้าพูดที่เรานึกถึงหน้าดีเนี่ยก็จะติ้วหลายรอบหน่อยโอ้ยจึงต้องทวงสลับสลับสลับหมอเจาะเลือดมึงบอกไม่เจ็บเจ็บไหมพี่ต่อแหล่แล้วเนี่ยตอนแม่บอกตัวมันไม่มีใครมาเซ็นใจอะไรได้แล้ววันรายการเนี่ยตอนนะแล้วตอนที่มันล้มอ่ะแค่นี้จะเป็นห่วงมันว่าเจ็บไหมอ่ะนี่ในใจเนาะสีรู้สึกห้ามใจไม่ไหวมือแก
ความเลิศคืออันนี้มันมีแบบไหลขึ้นด้วยเว้ยมันมีต้องขึ้นมันไปถึงมันพวกลงไปเลยใครไปก่อนอ่ะตัวแทนไปน้อยออกกันอีกรอบตัวแทนแห่งดวงจันทร์อาหัวหน้าทีมแต่ละทีมมาน้อยออกกันจานไปออกไปกันอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันแบบเพื่อนก่อนอันคุณพี่อันแรกมันฟีลว่ามันมาบิ่วไปมั้ยนี่คือมันบุ๋มลงไปได้หลังคุยไปแล้วพี่ปล่อยเหมือนตอนน้ำแผลฉันจะไปเล่นคลื่นยักษ์ตรงตายละไม่ค่อยดีละปล่อยเพิ่มปักมาตั้งนานแล้วเนื่องจากเครื่องเล่นนี้มีความหวาดเสียวสูงมากเราก็เลยเลือกคนที่มาเล่นนะคะเป็นคนที่เคยเฉียดความตายมาแล้วจริงนี่นะคะเป็นยังไงคะแต่ช่วยดูขาขวาด้วยว่ายังอยู่ไหมเพราะไม่รู้สึกโอ้ทำไมน่องมันอวบนี่วะอันนี้ครั้งที่สองแล้วรู้สึกอย่างไรแบบเทียบกับครั้งแรกก็รู้สึกว่าชินชาขึ้นนิดเดียวแล้วหล่อนสังเกตไหมว่าจริงหน้าฉันเบี้ยวไปข้างหนึ่งนะเนี่ยแล้วแต่ฉันไปถอนฟันตามมาไม่หรอกหล่อนไม่สังเกตจริงเหรอเจนนี่เล่นครั้งแรกถามว่าคุณรู้สึกกลัวไหมตอนไม่ที่มีสุริยุปราคาเลยแล้วเขาบอกจะเกิดเหตุครั้งแรกของคุณเป็นยังไงบ้างคะมันตอนลงมันเหมือนแบบครั้งแรกที่แต่งหญิงแบบพ่อแม่คิดว่าอย่างไรคะครั้งแรกที่แต่งหญิงแล้วพ่อแม่เห็นพ่อแม่เห็นแล้วพ่อแม่พูดว่าอย่างไรคะพ่อนิ่งอ่ะพ่อไม่เคยนิ่งเท่านี้มาก่อนในแง่ของการที่ควรจะกินสแน็คแจ็คเนี่ยควรจะเป็นชั้นที่สุดทำไมอ่ะวันก่อนร้านข้าวแถวบ้านที่เล่าให้ฟังว่าทำหมูกรอบพวกเค็มอร่อยมากกับงามากอร่อยก็ไปกินประมาณตีหนึ่งก็ไปนั่งกินระหว่างที่กินไปอย่างอร่อยก็เหลือไปทางก็เป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแบบแกใส่ชุดแบบเนื้อความมันจะมีแจ็คเก็ตมอแล้วก็ใส่หมวกแบบมอคือดูแล้วรู้ว่ามันคือแกทำงานกำแดดมาทั้งวันอ่ะเนื้อปังมอมแมมมอมแมมเออเขาจะดูมอมแมมมากดูทำงานเหนื่อยอ่ะเหนื่อยใครหน้ามันมาทั้งวันน่ะแล้วมันตีหนึ่งไงแล้วก็มานั่งปุบแล้วก็สั่งแบบเลยก็สั่งหนูฉันหันไปเห็นมีแบบพนักงานเสิร์ฟยกข้าวเปล่าอ่ะข้าวเปล่าเฉยๆอ่ะมาวางไว้บนโต๊ะแกอ่ะแล้วแกก็เอาแบบน้ำปลาพริกราดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนค่อยๆกินน่ะแกแบบฉันพยายามไม่มองเพราะฉันแบบมันต่างนะแต่ถ้ากินข้าวตัวเองมันรู้สึกกินแล้วไม่อร่อยอ่ะมันตะขิดตะขวงใจแล้วแบบเออนึกออกป่ะแล้วอิ่มหนำเออน่าสงสารก็เลยแบบเรียกพนักงานเสิร์ฟมาเอาไข่เจียวเปล่าจานนึงกับแบบเออเอาก็ได้ให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั้นฉันก็อ่ะกินข้าวต่อสบายเลยกินนั่นเสร็จก็เหลือบไปมองพนักงานเสิร์ฟเขาไปยกเป็นต้มยำทะเลชามตัวเนี้ยกุ้งปลาหมึกเต็มหม้อเลยแล้วก็ไปวางอ๋อสรุปว่าคือที่นั่งกินข้าวชานนั่งและเลียดรอต้มยำแล้วใครเจียวล่ะละข้าวของฉันอ่ะก็หมดจานไปแล้วข้าวฉันหมดจานไปแล้วพนักงานเสิร์ฟก็ยกไข่เจียวมาวางบนโต๊ะกูเปล่าตั้งใจจะให้ข้าวสิ่งที่ต้องทำก็เลยต้องแดกไข่เจียวเปล่าๆแก้เกอร์ไปสิ้นความคิดท่านนั้นคุณพี่ท่านนั้นที่จะส่งสามเขาก็หันมามองปุ๊บแล้วก็ทำหน้าแบบว้ายน่าสงสารจังเปล่าขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดี
ใหม่ซิสเต็มมาซุปเปอร์ตินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกอยู่กันที่ร้านนี้สมชายไม่ใช่ร้านเป็นคลินิกคลินิกดร.สมชายไม่เคยกันนี่นี่คือผิวหน้าหนูเอ๊ะดูทำไมถึงดูไม่เกี้ยงเก่าใช่เหรออันนั้นดร.สมชายอันนั้นมาต้องพี่ลองผิดหน้าซินยอร์สมชายมารอเราแล้วใช่หรือเปล่าใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชวนนั่งเลยค่ะคุณสมชายไม่ใช่แล้วครับอ้าวไม่ได้คุณสมชายหรอใช่ครับพี่หาคุณสมชายให้หนูใช่ครับแต่เป็นเจ้าของร้านใช่ครับอยากหาสมชายต้องไปถามแมงปอชนทิชาทำไมคะสมชายเอ้ยสมชายไม่รู้เพลงอินเสิร์ตเป็นหน้าที่ของอีดิเตอร์อ๋อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้ชาวเธอเที่ยวไทยรู้จักครับสวัสดีครับผมเจสซินทรสกุลนะครับบิงนะครับอย่าให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวร้านเปิดมากี่นานแล้วเปิดมาได้ประมาณ2เดือนครับ2เดือนครับเอาอีกแล้วที่ใส่สื่อพวกนี้นะน้ำอะไรมันขุดโตทันทีขึ้นมานะคะก็ไปสอยมานะคะรวดเร็วนะคะฟันกับมันนิดนึงพูดถึงร้านนี้ดีกว่าขายอาหารซีฟู้ดแบบไทยแท้แต่บรรยากาศร้านนี่คือเป็น contemporary loft นะครับก็คือเราต้องการให้เราก็เรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบการทานอาหารนิดนึงคือเราต้องการให้ลูกค้าที่มาทานเนี่ยคือทานอาหารที่เป็นรสชาติไทยแท้กับบรรยากาศที่เป็นสบายๆแล้วอย่างนี้เราจะมีแบบโชว์ลำไทยพนักงานไม่มีมีโชว์ลำตัดค่ะคือข้างในพ่อครัวกำลังจะตัดเนื้อตัดหมูค่ะแล้วก็แต่ก่อนละครตัดคือเอ้ยมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีแล้วไม่ได้มีแค่โชว์ลำตัดมีโชว์แหล่ด้วยโชว์แหล่ด้วยเอาปลามาก็คือแหล่ครับแหล่อันนี้เป็นมุกที่ดีโอเคทำงานกันมาต้องเกือบหลายปีนะครับอันนี้ดีสุดเมนูที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าแนะนำเลยของร้านนี่คืออะไรก็เป็นปลากระพงเผาเกลือเผาเกลือมันไม่โกรธกับใครมาเลยไม่ครับก็คือต้องมาเผาพริกไหมคะก่อนเผาเกลือต้องเผาพริกไหมคะไม่ต้องครับแล้วต้องแช่งไหมคะเราบริการลูกค้าไม่ไล่ลูกค้าคือจะมีเกลือล้อมอยู่บนปลามีเกลือล้อมพอกเลยล้อมจนเสบียงมันหมดแล้วเขาไปตีมันไม่ครับพอกอย่างเดียวพอกอ๋อพอกโปะไว้พอกนี่ปลาหรือคอหอยคะปลาครับปลากระพงครับปลากระพงอยากเห็นอยากเห็นทำมาดูหน่อยดีกว่าจะเหมือนขนมปังจะเหมือนขนมปังนิดนึงครับเวลามางงงงนิดนึงข้างนอกคือเกลือข้างในคือปลาเกลือครับเกลือก็จะปกติก็จะเคาะๆหน่อยครับทำไมมันต้องใช้เกลือเป็นชั้นเยอะขนาดนี้ป่ะเหมือนเป็นกิมมิคครับเป็นจุดเด่นของร้านแล้วก็อย่างคือเราต้องการให้ตัวปลาเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยคือได้ความสดของแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นทะเลขอโทษนะครับอันนี้ขอบคุณครับนั่นเลยครับของเจนนี่เอากระดาษรองแล้วก็มาที่พื้นก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจนนี่เขาจะมาทานเองแล้วมันก็บอกมันเป็นคนบ้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับนาฬิกาซื้อที่ไหนคะสวยจังเลยอาหารพูดถึงนี่เอากุ้งอันนี้กุ้งแม่น้ำคั่วเกลือครับมาเป็นพวกครอบครัวหรือว่ามาเป็นแบบกลุ่มเพื่อนหรือว่าแบบก็มีทั้งสองแบบครับเพราะว่าร้านเราทำค่อนข้างจะเป็นสไตล์ไลฟ์สไตล์นิดนึงนะครับก็เป็นครอบครัวส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่จะมาทานคุยงานอะไรบ้างก็มีครับมีแปลกกว่านี้ไหมเคยเจอลูกค้าที่แบบไม่มีแปลกกว่านี้แล้วครับคำถามยังไม่จบเลยต้นไหนเขาอยากจะคุยกับเราเป็นพิเศษเคยเรียกเรามาบ่อยๆอะไรอย่างนี้ไหมล่ะก็มีบ้างครับมีบ้างเขาเรียกยังไงหรือว่าเขาจัดการยังไงบอกเจนนี่ซิเจนนี่จะได้เอาไปใช้บ้างเป็นใครเป็นใครยังไงก็ส่วนใหญ่หรือผู้ชายแม่ป้าๆหรือยายก็หลากหลายครับหลากหลายก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็อยากจะพูดคุยแหละครับว่ารสชาติเป็นยังไงอยากจะแนะนำติชมนะครับว่าดีไม่ดีสาวๆนะระบุไปเลยสาวๆเรามีไหมที่นี่ไม่มีครับที่นี่ไม่มีเพราะเรามาคุมเนาะเพราะว่าเรามาคุมร้านเราเปิดทุกวันใช่ครับเปิดทุกวันครับกี่โมงเปิด10โมงถึง4ทุ่มครับฝากร้านหน่อยเชิญชวนคุณผู้ชมชาวเธอเที่ยวไทยมาทานอาหารที่ร้านซินยอสมชายให้อร่อยกันไปเลยหน่อยค่ะครับก็ซินยอสมชายนะครับก็ขอฝากร้านด้วยเป็นร้านอาหารทะเลไทยแท้ๆนะครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับในกรุงเทพเลยก็คือถนนเอกมัยนะครับสามารถจองโต๊ะได้ที่0811นะครับ9696800
นะครับหรือว่า Facebook Instagram นะครับซินยอสมชายนะครับเบอร์โทรนี้โทรมาคุยเล่นกับคุณปิงได้ไหมฮะอ๋อนั่นอีกต้องอีกเบอร์นึงครับต้องอีกเบอร์นึงเอาก็บอกไปเลยสิไม่ได้ม่านมัสลินเราไม่ให้เนาะมัสลินมองม่านมัสลินกำลังจะตบยุรังรองนะคะแล้วเวลาทานอาหารนอกจากเรื่องคุณภาพของอาหารที่เราต้องเป็นห่วงเราต้องเป็นห่วงสุขภาพช่องปากของคนที่มาด้วยเวลาเขาทานอาหารเสร็จเขาจะไปแฮงเอากับเพื่อนอะไรอย่างงี้พอเขายิงฟันแล้วไม่เสร็จอาหารติดอย่างเจนนี่ทานอาหารไม่ค่อยมีอะไรติดฟันเลยอุ้ยยิงฟันให้คุณเขาดูหน่อยสิคะน่ารักครับน่ารักไม่มีอะไรติดฟันเลยเพราะว่าเจนนี่ใช้ซิสเต็มมาวันนี้เราเลยมีเซตจากซิสเต็มมามาออกให้นะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะใหม่แปรงผิวพรรณซิสเต็มมาซูเปอร์ตินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกค่ะมีอะไรติดใหม่ซิสเต็มมาซูเปอร์ตินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยสเปคล้ำดีไซน์เลิศวีโกรุ่นเผาสมาร์ทโฟนจากประเทศฝรั่งเศสสก็อตอีซี่อร่อยง่ายๆอีซี่อีซี่เร็วๆมาวางลงไปซื้อได้ทันทีเอาหมดเลยมีกี่อันป้าหัวล้อหมาไปยังน้องไม่ถูกอ่ะน้องไม่ถูกกับเราเลย75บาทอันละมาถ่ายรูปที่ประตูสู่แดนอีสานครั้งนี้นะคะดิฉันก็เลยขอประยุกต์เอาเอลิเมนต์ต่างๆนะคะที่แสดงความเป็นอีสานไม่ว่าจะเป็นผ้าขิดแบบอีสานเป็นชุดนี้นะคะและที่สำคัญขาดไปไม่ได้ค่ะกระเป๋าทรงถังนะคะอย่างนี้นะคะเหมือนหลุยส์วิตตองทรงถังนะคะกับชื่อคอนเซปต์ที่ว่าอีสานรันเวย์ค่ะเก๋จะตายพี่กอล์ฟผ้าสวยมากอ่ะแต่ควรเก็บไว้ที่บ้านนางไม่ควรเอาผ้าออกมาห่มโฮอะไรอย่างงี้เลยอ่ะควรเอาไปเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวผ้านางจะโบราณขึ้นเรื่อยๆถ่ายคราวหน้านางจะเริ่มกระดาษปาปิรุสมาทำชุดแล้วมองไม่ค่อยเห็นว่านางถ่ายท่าอะไรอ่ะแต่รู้ว่าท่าจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยืดลงไหนก็ได้คิดเอาไว้ว่าใช่ว่าไม่ได้แบบในสายผ้าไทยเนี่ยมันจะเอาไปกินไม่ได้หมายความว่าเอาไปกินชิชนะนางจะชอบเอาไปกินแทะเป็นแบบเป็นอาหารเพราะว่าแมลงกินผ้ามอดผ้าอย่างนี้เอาไปออกรายการถ่ำกลัวอะไรก็ถือว่ากลัวงูกลัวนางกลัววิมโป้อ๋อตายละอ๋อนางเอาหูกระเป๋ามาอันนั้นคล้ายๆกุชชี่ทรงถังอย่างนี้หรอไม่รู้นางกะจะทำให้กระติบนี่แบบโด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกับกระเป๋ากระสอบประตูน้ำแน่เลยตอนนี้อย่างที่บอกเลย Asia Next Top Model ซีซั่น3เขามาตั้งนางไปประกวดด้วยก็ถามลงชื่อมาจากประเทศอะไรนางเขียนสีวิชัยสีสวยไม่มีแล้วประเทศนั้นก็ไม่แบบเป็นอาณายุคอาณาจักรของนางก็คือ ANTM แต่ A นั้นย่อมาจาก Ancient สุดยอดนางแบบก่อนประวัติศาสตร์สุดยอดนางแบบดึกดำบรรพ์อย่างฝรั่งเนี่ยเขาชอบทาตัวให้ดำๆดูเป็นผิวสีแทนอันนี้ทาตัวให้แดงๆเหมือนกับภาพเขียนฝาผนังค่ะเป็นสาวใต้มาถ่ายงานในภาคอีสานนะคะวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดโคราชประตูสู่อีสานนะคะก็อยากจะต้องการมีความรักกับหนุ่มๆชาวอีสานนะคะคอนเซ็ปต์วันนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าสาวสตอรออ้ายค่ะแต่รู้ใช่ไหมว่าจริงๆคอนเซ็ปต์ของอีกอของเจนนี่คืออะไรคืออะไรตายอรทัยดอกหญ้าในปากปูนกูว่ามันเหมือนปอบผีฟ้าเหมือนป้าน้ำเงินตอนเล่นเรื่องปอบผีฟ้าเลยมึงดอกไม้ที่นางถือไปก็อาจจะเอาไปเผาหลอกตัวเองนะคะเผาหลอกในงานของตนเองก็จะไปวางไว้หน้าหลุมศพตัวเองนะคะบ้าเหรอท่านโทษนะคะประตูที่เหมาะนะคะไม่ต้องมาถ่ายกับประตูสุริยะมาถ่ายกับประตูผีเถอะค่ะไปแต่คอนเซ็ปต์ผัดไทยแต่งตัวเป็นเส้นผัดไทยก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับนะฮะยินดีต้อนเข้าคอกดีกว่าไหมฮะท่านโทษอ่ะท่านโทษนะคะคอนเซ็ปต์ไม่เรียนแบบต่ายอรทัยใช่ไหมฮะถ้าเขาเห็นเขาเปลี่ยนชื่อแล้วฮะต่ายเจ็บผัดไทยค่ะปวดใจค่ะเห็นคนมาเรียนแบบนี้ค่ะคุณท่านโทษนะคะมาประตูสู่อีสานเจอแบบนี้คนเขาหนีกับพักกลางกันหมดแล้วฮะท่านโทษนะคะรถพยาบาลมารับแล้วฮะ
ายหรือตายฮะพี่เป็ดถามมาแล้วฮะมาแล้วฮะตายอรทัยฮะถ้าที่ดูแมกกาซีนแฟชั่นไม่เคยเห็นแต่นางแบบผิวสีนะไม่เคยเห็นนางแบบผิวสกปรกนะค่ะเอาขวดนึ่งข้าวเหนียวนะคะมาดัดแปลงเป็นกระโปรงสั้นนะคะบานบานดูเปรี้ยวรองเท้าก็เป็นสีส้มเปรี้ยวถ้าโพสก็มีความเปรี้ยวนะคะภาษาอีสานคำว่าเปรี้ยวนะคะเขาจะพูดว่าส้มคอนเซ็ปต์ของดิฉันส้มซ่านี่ถ้าถ้าถ่ายออกมาแล้วแพ้นี่ชื่อคอนเซ็ปต์จะยาวขึ้นนะทำไมคะส้มนำหน้า ยาวกว่านั้นก็ได้กะลาหัวจ๋า หน้าหวดที่สะโพกนะคะหน้าไปหวดที่หลังนะคะด้วยหวายแช่เยี่ยวไปเลยนะคะท่านโทษนะคะนี่ถ่ายแฟชั่นหรือเป็นพวกในฮอยต้อนควายไปขายมันเป็นเนลอนได้ปันนี้ค่ะเกลียดในฮอยไม่ชอบในฮอยเลยตั้งแต่เชิงเขาขึ้นมาถึงยอดเขาเนี่ยแหละค่ะแพ้มานานเรื่องชุดก็เลยต้องมานี่ก็เป็นการทำงานบริษัทนะเรื่องแพ้ของนางต้องเอาเข้าที่ประชุมเลยนะเพราะเลยไตรมาสหนึ่งแล้วนะเข้าใจไหมหนึ่งไตรมาสเขาต้องมีการประเมินผลเนี่ยเทหมดตุ่มทุ่มสุดตัวไม่ต้องใช้คอนเสิร์ตแล้วเอามาใช้กับแถววันนบีหน่อยกลัวไม่ชนะอีกความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการดัดแปลงชุดมีเท่าไหร่ขุดมาหมดเลยอย่าไปต้องคิดว่าฉันเป็นแมวคอนเซปต์ของดิฉันค่ะข่าวสาวลำซิ่งค่ะไม่มีเหตุผลท่านโทษนะคะหน้านั่นเอาชุบไข่แล้วไปจี่ได้เลยไหมฮะเจ๊เป็ดบอกท่านนี้บ่อยมากคุณจังไม่อยากด่าอีจุงมาอยากให้กำลังใจยายมากกว่าคนที่ต้องการมากที่สุดคือนางตอนนี้โอ้ยเพิ่งเห็นข้างหลังเลยวันนี้มันจะมีอะไรเข้าทางกูสักอย่างไหมเนี่ยอะไรนะสงสัยไปดูสุริยุปราคาลาหูก็เลยเข้าอย่างนี้หรอบ๊ายบายสองฟ้าเลิศมะน้ำลายแตกน้ำลายแตกเลิศกับลูกของเราสี่คนชอบฟิลลิ่งมาชะเง้อชะเง้อแล้วหน้าทำไมดูขาวจังเลยประกอบเหรอเนี่ยทำไมหน้าเราขาวจังเจนเหมือนกับพ่อแม่อาบน้ำให้เราแล้วจะให้เราอยู่แต่บ้านแต่ว่าเราเผลอเดินออกมานอกบ้านแล้วพ่อแม่ตามหาไม่เจอแล้วแบบนั้นนะรูปต่อไปค่ะอีสานรันเวย์ค่ะก็เดี๋ยวนี้เห็นว่าเขาเอาเอลิเมนต์ไทยๆไปอยู่บนรันเวย์เยอะคอนเซ็ปต์ดีนะคะผิดกับรูปที่ได้ออกมาเลยนะคะพี่ก๊อฟไม่น่าถ่ายตอนกลางวันนะคะพี่ก๊อฟน่าไปถ่ายตอนดึกนะคะทำไมคะดึกดำบรรพ์นะคะไม่ใช่เวลาแต่คือการเวลายินดีต้อนรับสู่ภาคอีสานข่าวขาวสาวลำซิ่งขาใหญ่มันจ้าจีนเราคนอีสานคนเนี้ยหน้าดำกว่ารูปกุ้ยกันหน้าดำอะไรนี่คนนะคะไม่ใช่ทุ่งนานะคะมาบอกว่าหน้าดำได้ไงไม่ได้คนเราคิดว่าฉันเป็นคนอีสานวันนั้นน่ะฉันไปซื้อของกับแม่ค้าฉันเอาเบ้าอีสานใส่นี่บอกว่าสุดท้ายฉันก็ตบว่าพี่หนูไม่ได้เป็นคนอีสานหนูเป็นคนกรุงเทพพี่เอ้ยพี่ก็คนกรุงเทพแบบเออไม่เชื่อมีการเล่นนึกว่าเราเล่นมุกเออนึกว่าเราเล่นมุกเล่นมุกสอนเราโอ้ยพี่นี่ก็คนกรุงเทพพี่นี่ก็คนกรุงเทพโดยกำเนิดบอกวิธีหนูเป็นครูแม่แฮนี่กับกุ้งเทพมาดูรูปพีคที่สุดของในแมตช์นี้กันค่ะนั่นก็คือรูปนี้ค่ะเธอมาชวนไปดูหนังไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเอ๊ะจับผิดนี้จับผิดมีอะไรเปลี่ยนไปมันหายแล้วทำไมมันมีตรงนี้ด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะทุกอย่างปลอมทั้งหมดทุกอย่างปลอมทั้งหมดมันไปพลิกอะมันไปพลิกตัวอักษรน่ะมันถ่ายข้างหลังแล้วมันไปพลิกตัวอักษรให้กลับมาข้างหน้าหลานคิดว่าจากด้านนี้มันจะกลายเป็นด้านนี้ได้ยังไงอ้าวขี้โกงนี่ว่าถ้าวันนี้ชนะก็ขอให้ภูมิใจนะจ๊ะว่ารูปแบบไปทำมาแล้วมันชนะหนูไม่พูดละกันคนทั่วไปเลือกชาวบ้านหลานตลาดทั่วไปให้มาเลือกรูปอาจงภูมิใจว่าชนะครั้งนี้ชนะด้วยการ
โกงโตไปไม่แป๋มแปลว่าโตไปไม่หัวล้านใช่จริงโอ๊ยกินมะม่วงไม่ต้องสนใจมีเรื่องละขมวดมีเรื่องขมวดวันนี้เป็นหมวดของเรื่องการจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟโอ้โหมันจะมีใครมีเรื่องนี้ได้นอกจากกูอีกล่ะใช่ธรรมเนียมของดิฉันก็คือการไปนอนโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวทุกๆเดือนไม่ใช่ว่าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้ไปเพื่อจะถ่ายรูปลงไอจีไม่ใช่แต่เป็นเพราะไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เฮ้ยเราเป็นคนมีฐานะโดยธรรมชาติเรารู้สึกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะตัดแล้วด้วยมีอยู่หนึ่งค่ะตอนไปปัวที่น่านจำได้ไหมต้องไปถ่ายรูปกันกลางคันดินคันนาแล้วฝนก็ตกอ่ะตัวก็เป็นโคลนอย่างเงี้ยตีนเติงก็เป็นโคลนแล้วก็เปียกแล้วก็แฉะเสร็จก็มาเจอร้อนอย่างเงี้ยกลับมาถึงบ้านค่ะทำไมทีวีมันถึงแบบไม่มีจุดแดงวะกดไฟแก๊ก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 โอ้โหทำไมมืดเป็นนอกโลกเลยโดนก็ตัดไปแล้วค่ะความที่มันเคลิ้มมากใช่ไหมมันเคลิ้มจากแบบใช่ก็เลยต้องเข้าไปแบบขออาบน้ำซะหน่อยเดี๋ยวค่อยไปนอนโรงแรมใช่ก็อาบน้ำก็ธรรมดาก็ขี้ก็เยี่ยวกันแต่ปกติเรากุ้งฉีเฉเฉเฉกดน้ำงูเดี๋ยวจะเสียงลมแล้วแล้วขี้ที่เป็นเส้นก็ลอยอยู่พุชจ้าปัสซาไปแล้วเลยเนี่ยก็ต้องโคลกอ่ะแต่ว่าไม่มีน้ำอ่ะสิ่งที่ทำเมื่อคืนนี่ต้องโคลกขี้ได้อะไรหรือไม่คะน้ำแร่เพราะไม่มีน้ำไม่มีไฟก็ต้องไปนอนเลยเพราะมันดึกแล้วอยู่ถนนหาใครช่วยเหลือไม่ได้จ่ายเงินไป 4,000 กว่าบาทตื่นเช้ามาต้องแต่งอักกลับมาจ่ายค่าน้ำค้างค่าน้ำเขา4เดือนเขาเลยตัดเยอะนั่นน่ะใช่บินค่าน้ำทั้งหมด320บาท4เดือน320บาทตกได้ละ80บาทเดียวไม่จ่ายเขาว่าก็เลยต้องไปนอนโรงแรมคืนละ 4,000 บาทเพราะว่าโดนตัดน้ำราคา320บาทพี่ดอกคนดีๆที่ไหนเขาทำอะไรอย่างนี้กันนะแต่ความจริงก็คือหากคุณผู้ชมนั้นค้นพบกับตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็สามารถที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ด้วยการสแกนบาร์โค้ดอันนี้น่าจะหลายหมื่นเลย4ปีรวมกันถูกบาทใหญ่ยักษ์เลยนะเอาไปขอสแกนหน่อยที่ว่าได้จะกี่บาทบ้าหรอบาร์โค้ดที่มันหยุดเนี่ยตรงนี้ตรงบินแต่มันเก๋กว่านั้นหนูมีแอปอันใหม่เพิ่งออกมาตะโกนทำไมอ่ะอยากให้ตื่นเต้นอยากให้เก๋กว่า SCB Easy App อย่าอันนี้ไม่ต้องอยู่หน้าตู้ไม่ต้องมาถึงธนาคารก็ทำได้ด้วยการเข้าแอปไปเลยนะคะแล้วก็สแกนบาร์โค้ดหรือว่า QR Code ง่ายสะดวกเรียบร้อยจ่ายโดยไม่ต้องมาต่อคิวเลยแต่หลังๆฉันใช้วิชรู้ละว่ามันจะตัดเมื่อไหร่ก็เลยจะไปอาบน้ำชั้น29ห้องตอมเต็มแล้วก็เปิดแอร์นอนในห้องตัวเองเพราะว่าซื้อโซฟาแบบดึงได้มาแล้วก็ซ่อมชั้นวางทั้งหมดแล้วมีทีวีให้ดูมีช่องเคเบิลจำนวนมากมายโหลดสิโหลดแอปง่ายกว่าเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นยังไงคลิก lactasoy.com Yaris the one that's right มันแรงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากอันนี้อำเภออันนี้อยู่ตรงไหนนี่อยู่ปากช่องนี่ปากช่องชั่วโมงกว่าก็ถึงน้าเคยถึงไหมชั่วโมงกว่าถึงครับหรอรถน้าคันไหนไปด้วยดิคันนี้รถเก่าจริงเหรอรถเก่าชั่วโมงครึ่งรถใหม่15นาทีถึงเนาะเนี่ยถึงแค่ป้ายเลยถึงที่ไหนนะป้ายกรุงเทพตอนนี้อยู่ปากท่องชั่วโมงครึ่งถึง4คิวเอาเลยดีแค่ก็ถูกเลยถูกเลยเอาไปเลยเสื้อเจ๊เอาได้เลยตายละหนูว่าจะแวะไปเที่ยวสันกำแพงซะหน่อยตลาดนัดบางแกปากช่องนี่นัดกันทุกวันไหนเนี่ยจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์ร่างขายกับพระทำอะไรอ่ะไปตลาดอื่นสิโว้ยไปที่อื่นโอ้ที่ตลาดครับจันทร์พุธศุกร์ไม่มีนัดแต่ที่นี่ที่อื่นก็ไปนัดที่อื่นไงไปนัดที่อื่นนัดที่นี่บ่อยเขาก็เบื่ออ๋อนัดกันบ่อยก็เบื่องานแล้วนัดที่เรียนนัดมีเรียนแล้วนัดได้ไหมมีเรียนมีอมนัดยานัดยาอ๋อไม่ยานัดยานัดนี่เนาะไปต่อ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 คำต่อราคาที่ตลาดบางแกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอยากกินมันหมูอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะยังไม่ได้พูดเลยกินกับข้าวเหนียวน่าจะอร่อยนะคะ
10บาทจ้ะจักจิ๊บเออข้าวเหนียวมันจิ้มน้ำพริกปลาทูนี่น่าจะดีโอ้ยมึงอร่อยดีนะทำไมสีมันเข้มอ่ะคะหนูแล้วก็เนื้อแล้วเนี่ยเป็นหมูจ้ะมันคล้ำแดดหรือเปล่าเพราะเขาเป็นหมูแดดนี่ขนาดแดดเดียวคล้ำขนาดนี้น่ะ3แดดนี่ไม่ดำไม่ผิดอะไรนะประมาณนั้นปิดตาปิดหูไม่ทนขึ้นลมก็แค่ก็เพลงนี้ไม่เป็นนะแล้วเอาเพลงเอาเด็กเอาเด็กหยิบปืนหรือเปล่าหยิบปืนหยิบมีดนะแม่น้องหยิบปืนอ่ะขอโทษใจไข่ไรอ่ะวัยรุ่นไข่แอลแอลเด็กแอลเด็กไข่ยี่หยางไข่ยังนี่ไม่รู้มาดูเอาเองสิฮะแม่แม่ไปไหนอ่ะแม่ไปมากับยายใส่ดีไหมดีเดี๋ยวพี่ไม่ซื้อนะใส่ดีงั้นพี่ไม่ซื้อนะแล้วแต่ครับบ๊ายบายชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรบูมอะไรนะบูมบูมกี่ขวบแล้วอ่ะ11เหรอปิดเทอมเนี่ยน่ะปิดแล้วก็มาช่วยขายของเหรออันนี้ยายล่ะคืออันนี้ยายเหรอคะอันนี้ยายคุณยายเมื่อกี้น้องแบงค์20ใส่กระเป๋าไปเนี่ยฮะก็เขาพูดไปตามที่เห็นอยู่ปออะไรอ่ะก็สามหมูเหรอไปดีละมือไปดีละมือไปดีไปดีละมือสวยไหมคุณแม่พี่ก็สวยไหมพอได้เนี่ยคนไหนพอได้สุดพอได้สุดพอได้ก็คือไม่สวยนั่นแหละพอได้คนละปีนั่นแหละมึงก็พอได้อยู่คนเดียวก็ขี่ก็ขี่นี่ไม่ซื้อไปเลยไหมแล้วแต่ชอบตลาดนี้ติดตอบได้เร็วคุยมันทุกร้านเลยทุกร้านเนาะไม่แล้วกันมีนางมีการชมต่อๆกันด้วยเออจริงสนุกร้านนี้ไปแซวร้านนั้นต่อๆร้านนี้ไปแซวร้านนี้ค่อยมาร้านนี้ทำงานกันเป็นทีมมาเจอน้องบูมจริงๆมาให้ได้ทุกร้านนะทำผมทุกร้านต้องเรียนนิดนึงเด็กอ่ะก็คืออนาคตของชาติถูกไหมเด็กในวันนี้ก็คือเป็นในวันหน้าน้องบูมน้องบูมมาช่วยยาถ่ายขอตัวเพิ่งจะอยู่ป.สามเองปิดเทอมเขามาช่วยยายขายของอย่างนี้แม่ว่าจะหยิบแบงค์20ไปไหนไปยายแต่ที่ว่าเก็บอาเป็นทุนการศึกษาแดกกับมันทำไมได้เฮ้ยทำไมกรรมการดองมันท่องไปหลายใจจังวะเด็กเป็นใครเนี่ยมานั่งอยู่แถวยายงงจังเลยสวยไหมคนนี้สวยไหมไม่ตอบนะจะชมสวยเลยก็แบบเดี๋ยวอะไรอยู่เดี๋ยวดูง่ายเลยถามว่าแบบสวยไหมไม่ยอมตอบนะสวยเหมือนตอบพอได้มีฟอร์มหน่อยตอบสวยเดี๋ยวก็จะหาแบบอุ๊ยแบบชอบหรือว่าชอบหรือแบบอีกฝั่งนึงคะแนนแบบเขาเรียกว่าบอลจะไปอยู่ในอีกฝั่งเออไปเชิงหนูว่าตำลายแน่แน่ให้ตำแหน่งคำคมกระแมกับน้องบูมนะคะแล้วก็ได้เพื่อนเคยให้ไปด้วยนะคะกับคำคมกระแมที่ว่าพอได้อันนี้สนุกสนานมากนะคะกับ Cynical World นะคะศูนย์รวมความสุขสนุกไม่รู้จบจบ Cynical World it's happening ยอดแล้วอีกนิดนะไปเที่ยวอีสานก็สนุกสนานแบบนี้ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนเราเหมือนเดิมนะคะขนมถั่วรันเตากรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะค่ะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาซูเปอร์ตินนวัตกรรมดีไซน์ล่าสุดจากญี่ปุ่นค่ะปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยผู้สนับสนุนรองใจดีของเราสัปดาห์นี้นะคะขอขอบคุณค่ะข้าวหอมมะลิหงหยกมีหม้อทุกถุงหุงไม่ขึ้นหม้อพ่อไม่ชอบแดกแล้วแม่ทำไงอ่ะแม่ทำไงแม่บอกถูกแม่ทำซื้อมาแม่ว่ามันถูกพ่อหุงไหมพ่อความนั้นไปแดกก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้โหพ่อทำยังไงพ่อข้าวปลาแบบเมื่อกี้มีปัญหาครอบครัวไปละสัปดาห์หน้านากับรู้อีสานใต้พุทธอาทิตย์หน้าไปรีรัมสวัสดีค่ะทางนี้เผยเที่ยวไทยอ